สมานุรฮีมุฮัมมัดลาฮิรับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกครับรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญสักินะห์ความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นณเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงเปิดประตูแห่งความดีงามครับวันนี้นำมาฝากอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมฝั่งที่รักขออัลลอฮ์ครับมีตั้งคำถามหรือวาดภาพว่าไปในสถานที่หนึ่งที่ต้องการไม่มีใครจะสามารถจะให้การช่วยเหลือได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรกันนะกับความรู้สึกแต่วันนี้ครับอัลลอฮ์จะทรงให้รอมฎอนนี่แหละครับเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่ทำการช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือสองอย่างนั่นก็คืออะไรครับการขอความช่วยเหลือด้วยกับการถือศีลอดอัสซียะห์วัลกุรอานทั้งการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานนั้นทั้งสองชนิดนี้ทั้งสองอย่างนี้จะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ดีใจให้มากๆเลยนะครับว่าเมื่อถึงรอมฎอนเนี่ยประตูแห่งความดีงามเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้อัลกุรอานที่เราได้อ่านอยู่ทุกวันนี้ครับเขาจะช่วยเป็นพยานให้กับบ่าวของพระองค์ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าผู้ที่จะให้การช่วยเหลือเราอย่างดีที่สุดนะครับด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่เขานั้นถือสดนะครับแล้วก็อ่านกุรอานดังที่ท่านนบีได้บอกอย่างไรครับท่านนบีได้บอกอย่างนี้ครับว่าการถือสดและอ่านกุรอานจะขอความช่วยเหลือให้แก่บ่าวในวันกิยามะห์วันที่เราอยู่ต่อหน้าพระองค์นะครับการถือสดเขาจะพูดอย่างไรเล่าการถือสดก็จะพูดในการแสดงออกถึงการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้กับผู้ที่ทำการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดก็จะพูดว่าใช่ครับพระเจ้าของข้าพระองค์ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพระองค์ได้ใช้ให้เขาอดอาหารแล้วก็ให้เขาใช้ให้เขาระงับความใคร่เขาอดอาหารเขาระงับความปรารถนาระหว่างสามีภรรยาของเขาทั้งน้ำทั้งเครื่องดื่มทั้งหมดการถือสวดคือฉันนี่แหละที่ทำให้เขาระงับด้วยกับอนุมัติของพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์จากการที่เขาได้อดอาหารอดน้ำอดความปรารถนาด้วยเถิดนะครับอัลลอฮ์ก็การถือสวดก็ได้ช่วยเหลือเขาด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ครับและเช่นกันครับอัลกุรอานก็จะพูดคุณว่าโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ได้ใช้ให้เขาอดนอนในเวลากลางคืนขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์เพื่อให้เขาเพื่อเขาด้วยเพราะอะไรพระองค์ก็จะทรงตอบว่าเจ้าทั้งสองจะได้รับการช่วยเหลือก็คือจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งสองร้องขอทั้งอ่านอันทั้งอัลกุรอานและก็การถือศีลอดนั้นอัลลอฮ์ทรงให้ตามที่การถือศีลอดและอัลกุรอานได้ร้องขอฉะนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้2ชนิด2อย่างที่เราปรารถนาการถือศีลอดจะเป็นผู้ที่เป็นพยานกับเราร้องขอต่ออัลลอฮ์ให้เราได้รับความปลอดภัยและการอ่านอัลกุรอานของเราจะเป็นเพื่อนที่ดีสุดจะช่วยเหลือเราณวันนี้ตอนที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ